ขาดหมออยู่ถูกไหมเข้ามารักษาเสร็จปุ๊บทีนี้คนต่อไปคือพี่ออฟพี่ออฟเข้ามาคนที่ต้องออกคือกุญแจซอนจริงๆกุญแจซอนไม่ต้องหาเรื่องโทรศัพท์ก็ได้เมื่อกี้แอนพยายามซื้อกุญแจซอนอยู่ว่าไปรับยานะไปรับยาเออก็ได้เพราะเมื่อกี้พอแอนพอกุญแจซอนพูดแล้วจังหวะที่ออฟสวนเข้ามามันตีกันเออไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นละครหรือการแสดงเนี่ยมันต้องมีการกีฟซีนกันด้วยคือขณะที่มีคนนึงเปิดเข้ามาเราต้องเงียบเพื่อให้เขาพูดตัวตนของเขาเป็นใครเข้ามาทำอะไรเพราะถ้าเกิดเราเล่นแย่งคนดูไม่รู้ว่าอีกคนที่เข้ามามีความหมายอะไรกับเรื่องเขาจะต้องให้เขาเปิดตัวเองก่อนว่าเฮ้ยอ้อยเจ็บเขาออกคนดูแล้วป่วยโดนตีแต่เมื่อกี้คนดูไม่รู้แล้วคนดูก็ไม่รู้ว่ากุญแจซอนหายไปไหนเพราะว่าไอ้บทพูดที่ว่าแม่ขายก๋วยเตี๋ยวมันหายไปเลยกับเรื่องไม่มีใครได้ยินถูกป่ะใช่ไหมแซนเนี่ยมันต้องมีอย่าลืมต้องมีการรับส่งเหมือนกับเวลาคุณร้องเพลงอ่ะมันก็ต้องมีการแบ่งว่าซีนไหนใครเด่นซีนไหนใครลองซีนไหนใครบล็อกกิ้งมันก็มีบอกอยู่ถูกป่ะใช่ไหมครับแซนเนี่ยเวลาเล่นละครก็เหมือนกันต้องมีการแบ่งให้คนอื่นพูดนะครับเมื่อกี้พอกุญแจซอนออฟเข้ามาโดนตีคนที่เข้ามาคนต่อไปคือใครนิวตี้ป่ะดีนิวตี้เข้ามาคือเป็นคนที่ตีเป็นพวกตีถูกป่ะเข้ามาหานี่ก็ซ่อนกันแต่เมื่อกี้ข้อเสียคืออีกออกไปไหนไม่รู้เดี๋ยวฉันจะไปตามตำรวจมาให้นะคะแต่พูดเบาเบาเบามากไม่มีน้ำหนักเพราะเขาเหตุการณ์คนดูจ้องตรงนี้อยู่แทนที่คนกำลังสนใจตรงนี้วิธีการแก้สถานการณ์คืออีกน่าจะออกมามากกว่าแล้วแบบไม่มีใครค่ะไม่มีใครแล้วก็จะไปทางไหนก็ว่ากันถูกป่ะคือเนี่ยเพราะตัวนี้ถ้าอิงออกไปอย่างเนี้ยไม่เด่นคนไม่รู้ว่าเอาอิงหายไปแล้วถูกไหมครับพอเมื่อกี้พอนิวตี้เข้ามาเสร็จคนต่อไปคือทาทีเข้ามาก็ดีดูลิเกดีเข้ามาเป็นอะไรนะเพื่อนเพื่อนใส่เสื้อเหมือนกันทีกันเป็นเพื่อนที่มาช่วยแต่ไม่ไปพักตรงนู้นทำไมอ่ะไปรออะไรเมื่อกี้แอบไปรออยู่เข้าห้องไงก็เลยไปเข้าตรงนู้นแต่เมื่อกี้ดีเมื่อกี้พี่แม็กก็ดีอีกอันนึงพอเข้ามาถึงเป็นตำรวจแต่ดีที่ออฟเขาบอกก่อนเขาจะออกเขาบอกฮัลโหลแม็กเหรอช่วยเป็นตำรวจให้นะแสดงเขาส่งบทบาทให้แม็กว่าให้แม็กเป็นตำรวจปลอมที่มาช่วยเพื่อนและแม็กก็รับว่าได้แต่ตรงนี้เอ้ยคุณเห็นป่ะนี่คือการรับส่งคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนจะส่งให้คืออะไรแต่เราต้องแก้ให้ได้เดี๋ยวนั้นเหมือนเมื่อกี้คุณแจซอนเข้ามาไม่รู้คืออะไรแต่ต้องช่วยเพื่อนแก้ถ้าเล่นผิดก็เจ๊งถูกป่ะฮะเหมือนอีกก็ต้องช่วยเฮ้ยอ๋อเจ๊งขาดทางพยาบาลอยู่เดี๋ยวเข้าไปเป็นทางพยาบาลให้ต่อให้คุณคิดมาจากบ้านว่าเดี๋ยวเข้ามาคุณจะมาเป็นผู้ป่วยไฮโซสมมติซานนี่คิดแล้วว่าเดี๋ยวฉันเข้ามาเป็นผู้ป่วยไฮโซแบบว่าเดี๋ยวจะดิบเข้ามาแต่ฉากนี้ขาดทางพยาบาลก็ต้องเปลี่ยนกระทันหันสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยไอแดงอยู่ไหนวะไปซื้อซีอิ๊วให้หน่อยไอแดงแล้วเราเข้ามาเราคิดไปแล้วจะเป็นอีกคนนึงอ่ะแต่พอเพื่อนเรียกไอแดงเนี้ยเราต้องเข้ามาต้องช่วยเพื่อนก็ต้องกลายเป็นไอแดงให้เพื่อนถูกป่ะอ่ะซีนต่อไปเพิ่มเรื่องการใช้พื้นที่ด้วยเวทีมันมีอยู่แค่เนี้ย เราจะเล่นอะไรเราต้องรู้ว่าเพื่อนเล่นอะไรอยู่อย่างแอนพอแอนเข้ามาถึงปุ๊บแอนจะมาเล่นตรงเนี้ยแอนจะทำอะไรคือต้องเห็นว่าเพื่อนเล่นจินตนาการอะไรอยู่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เขาพาไปชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรงนี้คืออะไรห้องหมอมันคือแยกซีนออกมาละเราก็ต้องเห็นรับส่งกับเพื่อนมันจะได้เกิดเรื่องราวที่ต่อเนื่องถ้าแม็กโผล่เข้ามาแบบแม็กโผล่เข้ามาแบบเดินมาอย่างเงี้ยเดินเข้ามาบนเวทีเลยปุ๊บอ้าวแม็กมาไงอ่ะคือเขากำลังเป็นห้องอย่างงี้ๆๆเดินกันมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม็กก็อาจจะต้องเดินตามลายของเขามามนุษย์ทะลุกำแพงแล้วก็คนดูอยู่ตรงนี้อย่าลืมเราต้องเล่นให้คนดูอย่าหันหลังอย่าเอียงตัวเรื่องนี้สอนไปแล้วนะครูเฟียสสำคัญมากคือหันหน้าให้คนดูและดูด้วยว่าพื้นที่เป็นยังไงเขาเอาโต๊ะตั้งไว้ตรงไหนประตูอยู่ตรงไหนไม่ใช่แบบทะลุกำแพงเข้ามาจินตนาการได้แต่แยกซีนว่าเราทำอะไรอยู่โอเคป่ะดูเพื่อดูนะว่าเรื่องเขาขาดบทอะไรเราเข้าไปเสริมบทเขาโอ้ไม่มีคนเลยวันนี้ก็ดีเหมือนกันสนุกนะอ
ื่มโกนเต่าโอ้ข้างนี้โกนแล้วเว้ยเอ้าเป็นไงบ้างอ้าวเฮ้ยมาไงอ่ะนึกว่าวันนี้มีคนเดียวแล้วโอ้ยนี่ทำไมเนี่ยเอ้าเห็นยืนซักผ้าอยู่ไงวะแล้วทำไมไม่โกนขนอ่ะเออลืมอยู่ข้างนึงอย่าทักดิเฮ้ยมันไม่เซลหรอเออไม่เซลก็เนี่ยดึงอยู่ข้างเดียวอยู่วันนี้ของใส่แขนโตข้างเดียวเลยเฮ้ยวันนั้นเราเห็นนายเต้นแบดได้ใจโอ้ป่าวะโอ้ยโอเฮ้ยแล้วนี่ใช้เครื่องอะไรดิเฮ้ยเห็นเขาบอกเครื่องนั้นเจ๊งไหมจริงเหรอเออไม่รู้ไม่ซ่อมมาหลายอาทิตย์แล้วเลยไม่ได้ใช้ใช้เครื่องอื่นทำไมต้องทำหน้าด้วยวะไม่ไหวว่ะหนักแล้วนี่ไงเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นั่นเด้เปลี่ยนระดับเด้เขาบอกให้ลดก้นเอาเหรอเออเน้นขึ้นลดก้นเหรอไม่รู้อ่ะสอนสอนไปวันก่อนทำได้กันบ้างยังก็พอได้เทรนเนอร์แบบแต่ปวดมีกั้นนุ้งกั้นนิดนึงนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะฉีกแต่ข้างนี้ไม่วันนี้ยกไม่ขึ้นไหนไหนลองดูได้ไหมไม่ได้ครับเขาไม่ดีโกนขนตับอ๋อครับเออเรื่องส่วนตัวนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจคือเฮ้ยฟ้องเหรอเฮ้ยคือการไม่โกนไม่อะไรเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าไม่มีใครปวดกล้ามเนื้อตรงไหนนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ท่าใหม่ที่ผมอยากสอนครับเล่นใช้ดัมเบลกันอยู่นะครับถือคนละข้างนะซ้ายขวาโอเคนะครับช่วงนี้ท่านี้จะช่วยเรื่องหัวไหล่นะครับช่วงปีกข้างบนนะช้าๆนะครับ1 2 3ขึ้นมาให้ขนานพื้นแล้วลงช้าๆนะครับ1ครับ2ครับเดี๋ยวครับมันเป็นอะไรหรือเปล่าครับปวดแขนน่ะเอ้าแล้วบอกเมื่อกี้ถามถ้างั้นผมว่าคุณนั่งพักตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าการใช้กล้ามเนื้อท่านี้จะไม่ดีนะครับส่วนคุณมีปัญหาอะไรป่ะครับเห็นยกแขนแค่ข้างขวาข้างเดียวลืมโกนเต่าครับไม่ไหวแล้วคือไม่ค่อยเซลลืมโกนข้างเดียวเราอยู่กันแค่นี้มันไม่มีปัญหาหรอกอ๋อครับงั้นเดี๋ยวเราต้องเน้นงั้นเดี๋ยวเทรนเนอร์ก็เต็มที่ไปเลยครับถูกเฮ้ยได้สบายๆกันเองกันเองได้ครับคุณเสียตังค์จ้างเราผมว่าชิวๆพักแขนก่อนดีกว่าโอเคดีกว่าแต่ผมว่าเท่าที่ผมเริ่มรับไม่ได้วะผมว่าเนี่ยคุณไปโกนก่อนดีกว่าตัวละครเข้าแล้วนะไปโกนนะครับไปโกนก่อนดีกว่าดีฮะนุกนิกยังอยู่นะเพราะว่าผมรับไม่ได้จริงๆถ้าหนูหนีใครโอเคถ้าโกนเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมสอนท่านี้ให้ละคุณรับตัวเองไม่ได้คุณเทรนเนอร์หรือเปล่าครับใช่ครับผมเฮ้ยทีเฮ้ยเดี๋ยวเราไปโกนก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเจอกันโอเคครับพอดีผมร่างกายอ่อนแอมากเลยครับอยากจะมาเทรนด้วยได้ครับไม่ทราบว่าอยากเล่นบริเวณไหนเป็นพิเศษครับเนี่ยก็ทั้งตัวเลยครับตอนนี้แบบร่างกายอ่อนแอมากผมว่าคุณอ่อนแอมากอย่างนี้คุณไปหาอะไรกินก่อนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ผมอยากเล่นจริงๆครับจริงๆนะครับจริงๆนี่ต้องดูอย่างนี้เพราะว่าการที่เราเล่นไม่ถูกหลักเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแบบนุกนิกเห็นไหมครับว่าปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยผมบอกคุณแล้วว่าให้เล่นแต่พอดีจำนวนครั้งให้มันพอเหมาะมียาทาแก้ปวดยาอะไรไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าไม่ได้เกิดอะไรนะครับผมว่าเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าได้ครับได้ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าลูกดิฉันเป็นอะไรเหรอคือผมสอนเขาให้ออกกำลังกายนะครับใช้ท่าบางท่าใช้ดัมเบลออกกำลังกายกันเสร็จแล้วเขาคงเล่นหนักเกินไปไม่ได้เล่นตามจำนวนที่ผมบอกเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับการเล่นที่มากเกินไปถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นอาการกล้ามเนื้ออักเสบธรรมดาที่ไหนก็อาจจะพาไปหาคุณหมอให้ทายาคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็กินยาคลายอะไรนิดหน่อยก็น่าจะโอเคแต่อย่าเพิ่งให้เขาเล่นอย่าให้อะไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลหนักเกินถ้าอย่างนั้นผมฝากพากลับบ้านก่อนละกันน่าจะดีกว่าเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้บอกให้นี่ก่อนนะเลยคุณลุกขึ้นมาก่อนสิเดินกลับบ้านงั้นเดี๋ยวยังไงทำไมครับอยู่กับใครอยู่กับผู้หญิงนี่ไงไม่ใช่นั่นลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมฉันไม่เชื่อฉันเห็นแล้วเมื่อกี้จะไปจับอะไรเขาอะไม่ยังไม่ได้จับเลยคุณแหมคุณจับอยู่เมื่อกี้ผมกำลังทำงานอยู่เนี่ยผมกำลังพูดฉันเห็นฉันเชื่อตาฉันไม่เชื่อถามเขาได้นี่คุณแม่ของเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมเป็นเทรนเนอร์เฉยๆผมสอนเขาเองว่าเนี่ยกล้ามน้องกล้ามเนื้อเขาเจ็บอะไรเงี้ยฉันจ้างเขาเองค่ะใช่ไหมครับใครต้องจะไปรู้หรอใครต้องออกถ้าอย่างนั้นผมคุณมาทำอย่างนี้ผมเสียงานเสียการเดี๋ยวผมจะแทนผมทำไงเดี๋ยวผมจะแอสไซน์คนใหม่ให้มาดูแลให้นะครับเดี๋ยวพยาบาลเนี่ยเขาเรียนพยาบาลมาเขาอาจจะพอช่วยคุณได้ได้ครับผมไม่ไหวแล้วทำไงเดี๋ยวผมแอสไซน์ครูใหม่มาให้คุณนะคุณปวดแขนเจอกันที่บ้านเดี๋ยวนี่ฉันมีวิธีมาเลยค่ะ
มองกระจก